ก็ขึ้นด้วยสรุปของเขาหักพอดีเป็นไงคิริอ้าวว่าไปเลยสำหรับคิริแล้วที่นี่เป็นไงลูกสวยมากแล้วไงอีกชอบเวลาขับรถแล้วเลี้ยวเข้ามาแล้วไงลูกมันใหญ่เกินไปหาที่ไม่เจอเลยพี่คิริบอกว่าตอนเข้ามาพี่คิริบอกว่าประตูใหญ่มากมีที่กว้างมากก็อยากจะหยุดแล้วมันก็หยุดตรงนั้นเลยคือเมื่อถึงที่นี่ตีห้าแต่ได้เข้าโรงเรียนเจ็ดโมงเพราะว่าหาที่ไม่เจอเนี่ยครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ครับก็นั่นแหละคือมันผ่านระยะเวลามาแบบที่กายไม่เคยคิดเลยว่ากายจะได้ใช้ชีวิตกับคนหนึ่งคนได้แบบยาวนานขนาดนี้แล้วมันก็เป็นการที่ยาวนานโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนานมากมันรู้สึกดีทุกๆวันถึงแม้ว่าวันวาเลนไทน์อาจจะกายไม่ได้ทำอะไรแบบพิเศษแต่ว่าวาเลนไทน์เป็นยังไงบ้างที่บ้านเราดอกไม้เห็นดอกไม้เห็นใหญ่มากมอมแดด nothing ไม่มีอะไรเล่นยาเบียร์ก็ต้องบอกว่าวันวาเลนไทน์อ่ะรู้ว่าตอนเช้าก็บอกพี่กายว่าพี่กายแฮปปี้วาเลนไทน์นะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางหันมาฮะวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอคือกริบมากค่ะลูกบอกวันนี้วันวาเลนไทน์อ๋อเหรอวันนี้วันวาเลนไทน์เหรอแบบไม่มีอะไรให้เลยอะไรเงี้ยแต่ฮารุว่ารู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาอยู่แล้วเราก็อยู่อย่างนี้กันมาแบบที่ฮารุรู้สึกว่าทำไมเราต้องคาดหวังแค่เฉพาะในวันวาเลนไทน์เนาะก็วันอื่นๆเดี๋ยวเขาก็หานู่นหานี่มาหรือถ้าจะไม่มีก็ไม่เป็นไรฮารุคิดว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายแบบเนี้ยแล้วฮารุว่ามันแฮปปี้อยู่กันแบบนี้ดีกว่าแต่ความรู้สึกที่พี่กายแสดงออกมาวันนั้นเราแบบว่ายิ้มไหมคะความรู้สึกที่เขาแสดงออกผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลพี่กายมาลงตอนกลางคืนเนาะแล้วฮารุหลับแล้วเขาก็เลยสะกิดบอกให้มาอ่านแคปชั่นสะกิดด้วยเราไม่ได้เล่นเราหลับแล้วเขาก็บอกว่าให้มาอ่านแคปชั่นหน่อยแล้วฮารุก็บอกว่าพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยอ่านแคปชั่นมีทั้งวันเลยมาเขียนอะไรตอนหลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเขาใช้เวลาหารูปกว่าจะทำให้มีแบบหลายรูปอ่ะอันนั้นมันเป็นรูปวันที่14กุมภาของแบบทุกๆปีนะใช่ซึ่งความแปลกคือ14กุมภามันควรมีรูปคู่แบบเยอะนะทุกปีหายากมากมีแต่รูปลูกหลังนั้นมีแต่รูปลูกเยอะมากเลยไม่ค่อยได้มีรูปคู่กันสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากรูปมันจะอยู่ในโทรศัพท์ฮารุอะไรประมาณนั้นก็ดีนะฮารุเขามันก็เป็นแคปชั่นที่เราอ่านแล้วรู้มันสั้นนะแต่มันอ่านแล้วมันก็แบบจริงว่ะมัน15ปีแล้วอ่ะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันมาแบบมัน15ปีแล้วเหรอวะมันเร็วมากอ่ะมันบางทีไม่ได้เราไม่ได้มานั่งนับอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมัน15ปีอ่ะเนี่ยค่ะเรารู้เชื่อแล้วว่ามันเวลาเราแบบไม่ได้นั่งนับรอคอยอะไรที่มันแบบเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันจะผ่านไปเร็วแบบที่เราไม่ได้คิดอ่ะพี่กายหลงรักผ่านทุกวันเพราะอะไรคะคือไม่ยากกายว่ามันเป็นเพราะว่ากายก็ได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ครับแล้วพอได้เป็นตัวของตัวเองเสร็จปุ๊บเขาก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยให้เราได้เป็นเวอร์ชั่นของเราที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมกายถึงแบบรักเขามาช่วงเวลานานได้ขนาดนี้คืออย่างวันวาเลนไทน์มันคือแบบวันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สำหรับกายแล้วก็คือแบบมัน15ปีที่อยู่กันมามันก็คือรักเขาทุกวันอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้วันแห่งความรักมันสำคัญกว่าขนาดไหนอย่างเงี้ยน้ำตาคอแล้วเพลงได้เกินมีการ15ปีมันเหมือนกับลบคำสมมติที่เขาคุยว่าเราสมัยนู้นครับก็ ไม่ได้ลบอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดคือตอนนั้นเราก็มีแบบมีว่าทำไมเราถึงอยากมีลูกทำไมเราถึงรีบอยากแต่งงานทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าโอ้อาจจะไม่รอดหรอกมั้งคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กเกินไปหรือเปล่าจะอะไรแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นมีความรู้สึกผมไม่ได้เด็กเกินไปแล้วผมก็ยืนยันคำนั้นมาถึงทุกวันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อายุเท่าผมตอนนั้นจะแบบพร้อมที่จะแต่งงานนะผมแค่มีความรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วพอตัวผมเองอะพร้อมผมก็เลยมีความรู้สึกว่านี่แหละทำไมมันถึงอยู่กันมาได้15ปีครับผมครับก็กายก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่ากายก็อยู่ล้อมรอบความอบอุ่นมา15ปีแล้วก็แบบอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่สวีทนะครับเขาทำยังไงบ้างเขาทำยังไงบ้างสวีทยังไงลูกบนห้องค่อยไปสวีทยังไงลูกพี่กายลูกเขายังไงยังไงกับคำตอบนี้ครับครับมันอาจจะแบบมีสัมผัสได้ใช่ไหมอันนี้ลิ้นจิตสัมผัสหรือเปล่าพี่รู้ยังไงกับความคิดเห็นของลูกคะอยากรู้เหมือนกันว่าใช้ภาษาสัมผัสอันไหนคือเสียงหรอหรือว่าอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแบบลูกบ้างไหมแบบว่าสะกิดกันแล้วแบบไม่ให้ลูกรู้มันนอนคนละห้องไงแล้วก็รักกันแบบนี้ไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกครับผมไม่ไรนั่นแหละอะไรนะครับใช่ครับผมมันก็เราก็รักกันแบบเราก็กอดกันจุ๊บกันหอมแก้มกับลูกกับอะไรก็ทำเป็นเรื่องปกติอะครับตอนแรกๆกายไม่กล้านะกายไม่กล้าจุ๊บปากลูกอะแบบมันมีความรู้สึกว่าแบบมันแปลกอะแต่แบบตอนนี้ไม่แปลกแล้วดาราจุ๊บปากมาลูกชินทุกวันครับอ๋อเนี่ยคนนี้ดีกว่าวันนี้เลยคือตอนนี้รองเท้าไอเดนคู่นั้นอะไอเดนไม่ได้ใช้แล้วซื้อคู่ใหม่เลยเอาไว้ไหนคะเอาไว้ตรงตู้รองเท้าครับแล้วทำไมไม่ใช้มามีกับแค่ไม่ใช้หรอกครับตีราคาได้เป็นล้านหรอกมันมีสองข้างอ่ะคู่หนึ่งมันมีสองข้างเบคแฮมพี่เบคแฮมเขาผูกข้างไหนลูกข้างขวาแล้วข้างซ้ายอ่ะขายไหมลูกข้างซ้ายขายจะขาย20 บาทแล้วข้างขวาลูกข้างขวาที่เดวิดเบคแฮมผูกเชือกตอนนั้นไปที่สนามบอลเอเดนบอกว่าขาย40,000ถ้าจับตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่เขาจะซื้ออะไม่ขายแล้วไม่ขายบอกอะไรบอกความรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงลูกตื่นเต้นมากเลยครับมีอะไรถ้าพี่เบงครับฟังอยู่ไม่ต้องก้มก็ได้ไม่รู้บอกพี่เบคแฮมไหมว่าแบบยังไงเราชอบพี่เบคแฮมมากไหมหรือเฉยๆมากเลยหรือเดี๋ยวไว้แข่งบอลกันนะหรือยังไงเร็วเราต้องขึ้นเวทีแล้ว5 4 3 2บอกก็ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้ไว้เจอกันไมอามี่ครับ1 2 3โอเค